สวัสดีครับพบกันแล้วก็ลูกพระเจ้าตากไทยอาร์มี่นะครับวันนี้เราจะมาทําไข่ดองนะครับนะไข่ดองเขาบอกว่าเป็นเมนูที่อร่อยมากรสชาติมันเหมือนไข่ปูดองตอนนี้เดี๋ยวผมแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวก่อนเฮ้ยมันยากมากเลยลุ้นๆเราจะแยกไข่แดงออกไว้ต่างหากนะไข่เล็กมากเลยไม่รู้ไข่ไก่หรือไข่นกกระทาเราก็ใช้ก่อนผมไม่ใช้ขวดน้ำนี่นะแยกไข่แดงออกจากไข่อุ้ยมันขึ้นมาแล้วแต่มันหลุดลงไปโอเคเห็นไหมค่อยๆปล่อยลงไปโอเคสองสัก4ฟองเผื่อมันอร่อยเขาบอกว่ามันจะเหมือนไข่ปูดองผมก็ไม่เคยกินหรอกไข่ปูดองเป็นยังไงนะแต่ว่าไข่ดองเนี่ยกำลังจะทำดูว่ามันจะเป็นไงอย่าแตกอย่าไข่ขาวออกว้าวโอเคเฮ้ยต้องว่างจริงๆถึงทำได้นะไม่หรอกไม่มีอะไรทำเลิกงานมาก็นั่งเล่นอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรก็เลยมาลองทำดูสิเห็นเขาทำเห็นเขาบอกว่ามันรสชาติมันเหมือนไข่ปูดองมากเลยอะซึ่งปูดองราคาแพงมากเลยนะไข่ปูดองแพงมากสุดยอดนะโอเคทำไมมันลูกเล็กจังวะไข่ก็เสร็จเรียบร้อยครับได้ไข่4ฟองแล้วครับตอนนี้เราก็แยกไข่แดงออกจากไข่ขาวเรียบร้อยนะครับผมใช้ไข่4ฟองนะเดี๋ยวต่อไปเรามาทำน้ำดองกันเลยครับตอนนี้ผมก็ต้มน้ำก่อนนะครับต้มน้ำใส่หม้อไว้ก่อนแน่นอนครับน้ำดองที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลานะครับเพราะเราใช้น้ำปลาดองแล้วก็ใส่น้ำตาลนี่เป็นน้ำตาลปี๊บนะครับนะแค่นี้ส่วนประกอบมันไม่มีอะไรมากมายตอนนี้น้ำที่เราเตรียมไว้ก็เดือดแล้วครับผมใส่น้ำปลาลงไปเลยนะน้ำปลา1ถ้วยลงไปเลยมาตามด้วยน้ำตาลอีก1ช้อนใหญ่ๆเฮ้ยทำไมมันติดช้อนอะผมก็จะคนให้น้ำปลาน้ำและน้ำตาลมันเข้ากันก่อนนะครับนะนี่จนน้ำตาลละลายหมดแล้วนี่ครับน้ำดองไข่แล้วก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเมื่อกี้มันโมโหอยู่ผมทิ้งไว้สักพักนึงตอนนี้มันก็เย็นลงแล้วเดี๋ยวมาชิมดูว่ามันรสชาติเป็นยังไงนะมันก็เหมือนต้มน้ำปลานะ มันก็ต้มน้ำปลานั่นแหละเดี๋ยวเราจะเอาน้ำดองใส่ลงไปในนี้นะครับมาดูกันครับครับตอนนี้น้ำดองมันก็เย็นแล้วเนาะผมทิ้งไว้สักพักให้มันเย็นแล้วครับเดี๋ยวเราจะเทลงไปในไข่นี่เลยนะค่อยเทต้องทิ้งไว้ให้มันเย็นสักพักก่อนนะครับเอาร้อนๆอยู่เดี๋ยวไข่มันจะสุกเราไม่ให้ไข่สุกนี่แหละพอแล้วเอาใส่ให้หมดเลยไหนๆก็ทำแล้วโอเคนี่เราจะไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้1คืนเขาบอกนะแช่ตู้เย็นทิ้งไว้1คืนแล้วพรุ่งนี้เช้าเรามาดูว่ามันจะเป็นไงไปครับแช่ตู้เย็นก่อนนะตอนนี้ก็ผ่านไป1คืนแล้วนะครับเรามาดูไข่ดองที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นครับว่าจะเป็นยังไงฟึบฟึบฟึบนี่
เดี๋ยวเราไปแกะดูเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงนะไปครับนี่ครับสีสันและหน้าตาก็จะออกมาอย่างนี้นะครับนะเดี๋ยวผมขอตัวตำน้ำจิ้มแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าจะเป็นยังไงมาน้ำจิ้มก็เสร็จเรียบร้อยไข่ดองน้ำปลาก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับนี่เป็นข้าวสวยจากเซเว่นเลยนะโอ้ยของแพงวันนี้กล่องเท่าไหร่วะมันเท่าไหร่ลูกเขาบอกว่าข้าวเซเว่นมันหอมมากก็เลยอยากลองชิมดูนะมาว้าเฮ้ยเขาบอกว่ามันเหมือนไข่ปูผมก็ไม่รู้นะไข่ปูดองเป็นไงผมไม่เคยกินมาดูว่ามันจะเป็นไงไข่ดองน้ำปลามากินกับน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มตำเองดูสิมันจะเป็นยังไงว้าบมันก็จะคล้ายๆไข่อะไรนะไข่มะตูมอ่ะเนาะมันเหมือนไข่มันสุกแล้วแหละกลายเป็นไข่มะตูมแล้วเออก็ดีนะอร่อยว่ะเฮ้ยสุดยอดแบบนี้ถ้ามีสัก10 ฟองก็กินหมดอร่อยอร่อยใส่น้ำมันสักนิดนึงนี่นะน้ำมันก็จะเค็มเค็มหวานหวานหน่อยนะแต่อร่อยครับอร่อยอร่อยอร่อยแต่ไม่รู้ว่าเหมือนไข่ปูไหมผมไม่รู้นะเพราะผมไม่เคยกินแต่ผมว่าอร่อยกว่าไข่ต้มก็แล้วกันเนี่ยสุดยอดอ่ะมันอร่อยจริงๆนะแบบว่าเอาถ้าไข่ปูตัวหนึ่งอ่ะเท่าไหร่300 กว่าบาทใช่ไหมราคาไซส์เล็กไซส์เล็กก็350ใช่ไหมเล็กสุด350 ถึง 400 500นะแล้วแต่ไซส์มันแต่ว่าเรากินอันนี้แทนก็ได้แหละมันก็ได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมมาผมใส่น้ำแบบน้ำเย็นเลยนะไม่ให้มันร้อนนะถ้าเราไม่อยากให้มันเละๆใช่ไหมให้น้ำมันร้อนๆสักนิดหนึ่งมันจะลวกไข่สุกพอดีแต่นี่ของผมน้ำมันเย็นแล้วเห็นไหมไข่มันก็เลยไม่จับตัวเป็นแข็งมันไม่แข็งนั่นแหละไงผมว่าพอดีนะดูนี่อร่อยอ่ะจะได้จะได้แต่มันต้องหาไข่ที่เบอร์ใหญ่กว่านี้หน่อยเนาะของผมมันไข่เบอร์เล็กไงฮะเห็นไหมไข่เบอร์เล็กมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ถ้าไข่ที่มันเบอร์ใหญ่กว่านี้หน่อยมันน่าจะโอเคผมว่าต้องค่อยๆซึมซับรสชาติของมันดูครับเห็นไหมสุดยอดไหมล่ะแซ่บแซ่บถ้าไก่ต้มกับข้าวสวยมันก็ธรรมดาแต่เนี่ยมันสามารถอัพเลเวลขึ้นมาได้ผมว่าอร่อยเลยแหละ
ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตาม YouTube ลูกพิชตากไข่อาเมแล้วนะทดลองดูเห็นเขากินว่ามันอร่อยหมูหรือเปล่าว่าแค่ไข่ไข่ไก่ไข่เป็ดเนี่ยเอามาดองน้ำปลามันจะอร่อยขนาดนั้นเลยวะก็เลยลองดูสุดท้ายจึงรู้ความจริงว่ามันอร่อยจริงๆครับลองดูนะไม่เชื่อลองดู